แล้วถ้าเกิดว่าวันที่5เนี้ยถ้าเกิดว่าจะไปอากาศจะดีไหมหลายๆคนก็ถามเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยดีไหมครับว่าเอ๊ะอากาศจะเป็นยังไงสำหรับวันที่5ธันวาคมนี้วันดีๆเลื่อด,ดีแบบนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้บริการกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดรวัฒนากันบัวนะครับจะคุยเรื่องของเรื่องของสภาพอากาศณนะขณะน,นี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ท่านบอกครับอากาศวันที่5เห็นบอกว่าอากาศยังจะเย็นๆอยู่พยากรณ์อากาศในช่วงนี้ยังไงครับวันที่5วันที่5เป็นวันดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะมีมวลอากาศเย็นนะครับแผ่ตัวปกคลุมเข้ามาโดยเฉพาะเส้นพันยี่สิบเนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นเส้นหนาวเนี่ยเข้ามาทางภาคอีสานนะครับส่วนเส้นเย็นก็คือเส้นพันสิบห้าเออหนึ่งพันเออพันสิบห้าเฮกโตปาสคาลเนี่ยจะปกคลุมถึงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับ ม่ให้เช้าวันนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ17นะครับองศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้านะครับตอนตีห้านี่17ลมเย็น,นยะมาถึงเลยนะครับอากาศก็จะดีมากแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นในยามเช้าและทั้งวันเนี่ยอุณหภูมิจะเฉลี่ยนี่อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน25องศาไม่ไม่ใช่ยืนตากแดดนะฮะอยู่ในร่มนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ27องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ททดีที่สุดในยามนี้เลยนะครับ ต้องมีระวังฝนอะไรไหมฮะท่านพอครับไม,ไม่มีครับเพราะตอนตอนนี้เป็นอากาศแห้งนะครับอากาศเย็นที่กอากาศแห้งมีความหนาแน่นมากก็จะดูดกลืนความชื้นทําให้มีอากาศที่สดชื่นแล้วก็มีความเรารู้สึกหายใจโลง่งๆเพราะว่าความชื้นในอากาศน้อยนะครับแล้วก็จะรู้สึกลมเย็นที่พัดมาทางที่ตอนออกเชียงเหนือซึ่งเป็นลมมรสุมตอนออกเชียงเหนือนั่นเองครับครับทั้งวันเลยไหมฮะตั้งแต่เช้าที่เริ่มมา17แล้วไป ช่วงที่สูงสุดในประมาณสัก27องศาเซลเซียสแล้วค่อเย็นๆหน่อยเนี่ยนะครับช่วงที่เรากำลังเฝ้ารอชื่นชมเพระวาเรามีรับเสด็จอากาศเนี่ยจะเย็นขึ้นจะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมท่านบอกครับใช่ครับผมคือถ้าตะวันรับขอฟ้าไปแล้วนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเหมือนติดแอร์เลยนะครับดังนั้น <S 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 วันที่5ธันวาคมจึงเป็นวันที่ดีมากเพราะอุณหภูมิจะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมที่เราจะอยู่กลางแจ้งหรือรวม เราอยู่ในพื้นที่แจ้งนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านผอ,อครับเราคุยกับดรวัฒนากันบัวนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนยิยมวิทยาครับขอบคุณมากครับก็